หลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลของตัวทดลองตัวใหม่นั่นคือตัวทดลอง1166หรือว่ายานาบีกันไปบ้างแล้วซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมคนไหนยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำการพูดถึงตัวทดลองตัวนี้แบบคร่าวๆเนี่ยก็สามารถกดที่ description ใต้คลิปปุ่มไอขวาบนหรือว่าตอนท้ายของวิดีโอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะข้อมูลของตัวทดลองตัวนี้ให้มากขึ้นเริ่มไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นในตอนที่เขาเนี่ยยังเป็นควีนเนวิสันจนไปถึงตอนที่เขาเนี่ยกลายเป็นยานาบีแล้วก็คาดเดาอนาคตเลยว่าตัวทดลองตัวนี้จะมาในรูปแบบไหนกันแน่แต่ว่าก่อนอื่นครับผมขอ disclaimer ไว้ก่อนตัวยานาบีกับตัวทดลองไดโนเสาร์เนี่ยเป็นคนละตัวกันนะครับเพื่อนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าส่วนสาเหตุมันก็มาจากชื่อของยานาบีนั่นแหละครับคำว่ายานที่เป็นชื่อของมันเนี่ยมันเป็นผ้าซึ่งก็เป็นผ้าถักในรูปแบบนี้เลยครับซึ่งเราเนี่ยเคยเห็นผ้าแบบนี้ไปแล้วในร่างกายของตัวฮักกี้วักกี้ที่ผมทำการพูดถึงในคลิปที่แล้วนั่นเองแต่ประเด็นเลยก็คือถ้าเรามาดูร่างกายของตัวเปียโนซอรัสเราจะไม่ได้เห็นผ้าถักแบบนั้นเลยนะครับจริงๆแล้ววัสดุของเปียโนซอรัสเนี่ยน่าจะออกไปในทางพลาสติกซะมากกว่าดังนั้นผมเลยมั่นใจเลยว่า2ตัวนี้มันคือคนละตัวกันอย่างแน่นอนและเพียงเท่านี้เราก็สามารถยืนยันได้เลยว่าแชปเตอร์4นั้นน่าจะเป็นแชปเตอร์ที่มีตัวทดลองเยอะมากๆในระดับเดียวกันกับแชปเตอร์3เลยครับคือนอกจากว่าจะมีไนท์แมร์ครีเตอร์สแล้วที่ไม่รู้ว่าจะมีในร่างเดอะบิ๊กเกอร์บอดี้มั้ยถ้ามีเนี่ยมีกี่ตัวอาจจะมีตัวหนึ่งหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นอกจากนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นฮักกี้วักกี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะได้เห็นสัตว์ประหลาดเปียโนโซรัสแล้วก็รวมไปถึงยานาบีและก็ไม่แน่ครับอาจจะมีตัวต้นแบบหรือว่า1006อีกด้วยก็เป็นได้ดังนั้นบอกได้เลยว่าแชปเตอร์นี้ตัวทดลองมาแบบจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงในตอนนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับยานาบีกันอีกเล็กน้อยละกันด้วยหลายๆคนในตอนนี้ก็ทำการคิดไปแล้วนะครับว่าไอ้ตัวยานาบีเนี่ยมันจะอ้างอิงมาจากตัวอะไรกันแน่ซึ่งประเด็นเลยก็คือคำว่ายานาบีเนี่ยมันดันไปตรงกับคำว่าวาลาบีที่เป็นจิงโจ้น้อยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักสัตว์ตัวนี้ในเกมซูโคซิสเนาะปัญหาก็คือผมเพิ่งเล่นเกมนั้นไปไงผมก็เลยคิดว่าเออหรือว่ายานาบีจะทำการอ้างอิงมาจากวาลาบีหรือเปล่าวะอันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนลองคิดดูหน่อยว่ามันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนลองคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันนะครับแต่ว่าในตอนนี้ครับเรามาพูดถึงยานาบีกันดีกว่าครับโดยในคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำการบอกว่ายานาบีนั้นจะเป็นตัวทดลองที่มีความสามารถในการหลบหลีกมีความเร็วมีความแข็งแกร่งมากๆแต่ว่าในทางกลับกันประสาทการรับรู้หรือว่าการทำอะไรบางอย่างที่มันขั้นสูงมากไปกว่านั้นเช่นการพูดการคิดไตร่ตรองเนี่ยยานาบีแทบจะไม่มีเลยครับนอกจากนี้มันยังมีความภักดีมากๆถ้าเปรียบง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับหมาตัวหนึ่งนอกจากนี้เรายังรู้เพิ่มเติมอีกครับว่าผู้ที่ถูกทดลองเป็นยานาบีนั้นคือเด็กที่มีชื่อว่าควินเนวิสันซึ่งก็ได้ทำการทดลองมาต่างๆนานาเนาะแต่ว่าในตอนนี้ครับมันจะมีจดหมายเพิ่มอีก2ฉบับตัวจดหมายฉบับแรกครับจะเป็นจดหมายเช็ครายสัปดาห์ของตัวทดลอง1166ครับซึ่งในจดหมายนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าตัวทดลองตัวนี้ได้ถูกทดลองสำเร็จขึ้นมาครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี1990ครับและอันนี้เผื่อใครไม่ทราบตัวยานาบีนั้นได้ถูกสร้างมาก่อนหลายๆตัวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นฮักกี้วักกี้คิสซี่มิสซี่เหล่าสไมลิ่งครีเตอร์สและก็รวมไปถึงมัมมี่ลองเลกส์ครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวทดลองตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกสร้างมาใกล้เคียงกันกับตัวบ็อกซี่บูเลยก็ว่าได้ซึ่งเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยของเล่นที่สร้างมาจากผ้าถักในช่วงยุคประมาณ 70-90 นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนเนาะผมก็เลยไม่มั่นใจเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ให้มั่นใจเลยว่าตัวทดลองตัวนี้จะเป็นตัวทดลองที่ดูเก่าครับและก็คงจะดูน่ากลัวมากๆเลยแหละต่อมาถ้าเรามาดูหลังจากนั้นอีกนิดนึงจะเห็นว่าการเช็คตัวทดลองประจำสัปดาห์นี้มันจะอยู่ในวันที่16ตุลาคมปี1994หรือก็คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ The Hour of Joy ไปประมาณ1ปีโดยข้อมูลทั้งหมดก็จะมีดังนี้ครับรายงานนี้จะได้ทำการอ้างอิงจากรายงานก่อนๆอย่างชัดเจนและฉันขอบอกเลยว่าตัวทดลองตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเขากินน้อยนอนอย่างขี้เกียจในกรงของเขาและเข้าทำการทดสอบด้านร่างกายในแบบมาตรฐานก็คือทำการทดสอบแบบไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับเนื่องจากการหายตัวไปของเจ้านายของเขาซึ่งก็คือดร.ซอเยอร์1166มีความรู้สึกเหมือนกับหลงทางแม้ว่าตัวซอเยอร์นั้นจะไม่ได้แยแสอะไรมากนักแต่ตัวทดลองตัวนี้เหมือนว่าจะมีพันธะอะไรบางอย่างกับตัวฮาวิซอเยอร์หากว่าตัวเขานั้นไม่มีสัมผัสถึงความอบอุ่นหรือว่าความมั่นคงซึ่งก็คือถ้าเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงตัวซอเยอร์เนาะเขาจะทำการนั่งมองฟังและจะรู้สึกโกรธมากๆถ้าฉันเข้าไปหา
เนื่องจากสาเหตุก็คือตัวทดลองตัวนี้ไม่ได้เจอกับคนที่เขาต้องการนั่นเองในตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้สนอะไรอีกแล้วต่อมาคือบทสรุปครับจิตใจของสัตว์นั้นจะมีการแบกรับความเสียใจที่ต่างจากมนุษย์ถ้าเจ้านายของน้องหมาตายขึ้นมาเมื่อไหร่น้องหมาตัวนั้นก็จะรออยู่ที่เดิมและจะเดินเตะเตร่ไปเรื่อยๆไปในที่ที่กลิ่นเดิมของเจ้านายมันยังหลงเหลืออยู่บ้างและก็คิดว่าสักวันนึงเจ้านายของมันจะกลับมาอย่างไร้จุดหมายและถ้ามันไม่มีความคิดไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้วล่ะก็มันก็จะเดินวนๆแบบนั้นไปตลอดกาลหรือไม่ก็อาจจะตายไปพร้อมกับเจ้านายเลยก็ได้แต่ว่า1166ไม่ใช่สัตว์แบบนั้นแม้ว่านิสัยและพฤติกรรมของมันจะเป็นแบบนั้นก็ตามทีไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในใจของเด็กคนนี้ลึกๆแล้วฉันคิดว่าเขากลัวรู้สึกแตกสลายเพราะการอยู่ยังโดดเดี่ยวมาอย่างยาวนานเกินกว่าที่เราเนี่ยจะสามารถหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากเขาได้อีกเขาถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์เดียวและจุดประสงค์เดียวเท่านั้นนั่นคือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือแก่ความวิตกกังวลและความอีโก้ของดร.ฮาวิสอเยอร์เขานั้นคือความผิดพลาดของการทดลองนี้เลยด้วยซ้ำต้องมีเบื้องบนสักคนหนึ่งแน่ที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับเขาแต่ว่าในตอนนี้เขาจะเหงาหงอยหรือว่าใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์เฝ้ารอให้เจ้านายกลับมาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าฉันมั่นใจเลยว่าสอยเยอร์นั้นไม่สนใจใยดีเขาเลยสักนิดลงชื่อดร.คาร์มายแมคเคปโดยจากข้อมูลที่เราได้มาจากกระดาษฉบับนี้ค่อนข้างที่จะยืนยันแล้วครับว่าสิ่งที่ดร.ฮาวิสอยเยอร์ทำนั้นเขาทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมอาจจะพูดไม่ครบเนาะคือในกระดาษก่อนหน้านี้นี่ครับดร.ฮาวิสอยเยอร์เนี่ยตั้งใจจะให้ตัวทดลองตัวนี้เป็นดั่งหมาที่โดดเดี่ยวก็คือเขาเนี่ยจะไม่ให้ใครหน้าไหนมาหาตัวยานาบี้เลยนอกจากดร.ฮาวิสอยเยอร์คนเดียวเท่านั้นเพื่อให้ตัวฮาวิแล้วก็ตัว1166เกิดความผูกพันอะไรบางอย่างและดูเหมือนว่าเขาจะทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเขาทำสำเร็จไปแล้วเนี่ยเขากลับทิ้งตัว1166ไปซะอย่างนั้นซึ่งมันก็ค่อนข้างจะ make sense แหละครับเพราะว่าฮาวิสอยเยอร์เนี่ยเขามีตัวทดลองให้ทำการทดลองอีกเยอะแยะมากมายเขาจะมาสนใจเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่มันก็ยังดูแย่อยู่ดีครับทำไมเขาถึงต้องทำแบบนั้นด้วยแม้แต่นักทดลองที่เป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจครับซึ่งในจุดนี้ผมคาดเดาเลยนะคือฮาวิสอยเยอร์เนี่ยตั้งใจจะให้ยานาบีเป็นเหมือนแผนที่2เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันฮาวิสอยเยอร์นั้นเขาทำการทดลองมาเยอะมากๆยังต่ำก็ประมาณ100ถึง200ตัวและตัวทดลองเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่มีความโกรธมีความแค้นต่อตัวฮาวิสอยเยอร์เป็นอย่างมากดังนั้นเขาต้องหาใครสักคนหนึ่งครับใครก็ได้ที่ภักดีต่อเขาและจะยอมแลกชีวิตให้กับเขาเลยและตัวทดลองตัวนั้นก็คือยานาบีนั่นแหละแต่ว่าถ้าเขาจะทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยอย่างน้อยก็กลับมาหาตัวยานาบีสักหน่อยจะดีไหมไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนทรยศก็ได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันเรามาพูดถึงจดหมายฉบับที่2กันต่อดีกว่าโดยจดหมายฉบับที่2นี้จะเป็นจดหมายการพูดคุยกันครับของตัวฮาวิสอยเยอร์และก็ควินเนวิสันในตอนที่เขาเนี่ยกำลังจะกลายเป็นยานาบีก็คือยังไม่ได้รับการทดลองเลยประมาณนั้นแหละโดยการพูดคุยกันก็จะประมาณนี้เลยครับเริ่มมาเนี่ยตัวของฮาวิสอยเยอร์จะเดินเข้ามาแล้วก็ถามควินว่านี่เธอกำลังทำอะไรอยู่เหรอทำให้ตุ๊กตามันดูน่ารักขึ้นนะครับดร.ซอยเยอร์แล้วเธอคิดว่าตุ๊กตาพวกนี้มันดูน่ารักกว่าเดิมถ้าพวกมันไม่มีหัวเหรอผมก็ว่างั้นนะหัวกับตัวมันก็ดูเข้ากันดีอยู่แหละแต่ว่าถ้าผมเอาหัวของตัวนี้มาใส่ที่ตัวนี้เห็นไหมครับเขาขยับดีขึ้นมากเลยอ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองฉันมั่นใจเลยว่านี่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกสักเท่าไหร่สำหรับเธอนะควินแต่ผู้ดูแลในตอนนี้กำลังกังวลเธอมากๆพวกเขาเห็นพฤติกรรมของเธอว่าสิ่งที่เธอทำในตอนนี้มันเป็นภัยโอ้ผมขอโทษนะครับแต่เธอจะยอมรับสิ่งที่เขาประเมินไว้อย่างนั้นเหรอผมไม่เข้าใจเลยอ่ะผมก็แค่อยากจะให้มันดูน่ารักขึ้นเท่านั้นเองอ่ะอยากรู้ไหมว่าฉันคิดยังไงกับเธอน่ะควินยังไงเหรอครับฉันคิดว่าเธอนั้นกำลังเก็บซ่อนงำตัวเองไว้อยู่ฉันคิดว่าสิ่งที่เธอทำนั้นมันอาจจะทำให้คนอื่นคาดหวังในตัวเธอน้อยลงก็เป็นได้แต่ฉันคิดว่าพฤติกรรมของเธอนั้นมันคือสิ่งที่เธอมองโลกใบนี้แตกต่างไปเล็กน้อยก็เท่านั้นมันไม่มีข้อเสียใดๆเลยฉันคิดว่าเธอน่ะฉลาดมากคิดว่าเธอมีความสามารถพอและฉันคิดว่าการทดสอบต่อไปของเธอนั้นเธอจะทุ่มสุดตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดรู้ไหมว่าทำไม
ทำไมล่ะครับเพราะว่าฉันเห็นเธอยังไงล่ะแต่ไม่ใช่ตัวเธออย่างที่คนอื่นเคยเห็นแต่ฉันเห็นเธอควีนเนวิสันที่แท้จริงในตัวของเธอเองและเชื่อฉันเถอะฉันก็อยากจะเห็นโลกที่สวยงามกว่านี้เช่นเดียวกันกับเธอโอเคครับเยี่ยมมากอย่าทำให้ฉันผิดหวังซะล่ะซึ่งการพูดเพียงเท่านี้มันก็ทำให้ควินเนวิสันสามารถทำการทดสอบทั้งแว็กอวากี้และก็สแตจูได้ดีมากๆซึ่งต้องเรียกว่ามันดีมากจนน่าตกใจและยิ่งไปกว่านั้นด้วยคำพูดยกยอของฮาวิซอยเยอร์มันก็เลยทำให้พฤติกรรมของควินมันยิ่งหนักขึ้นไปกว่าเดิมครับเพราะว่าในด่านทดสอบแว็กอวากี้เนี่ยตัวของควินเขาได้ทำการดึงหัวของฮักกี้วักกี้ออกมาหลายตัวเลยครับประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ที่ตรงนี้เลยครับคือการดึงหัวของควินเนี่ยมันสานต่อมาถึงร่างของยานาบี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราทำการสังเกตตัวอย่างสั้นที่2ของ Poppy Playtime Chapter 3นั้นเราจะได้เห็นร่างของฮักกี้วักกี้ตัวหนึ่งถูกดึงหัวออกจนเลือดกระฉูดเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีการเอาหัวนั้นไปปักประจานในตอนแรกเนี่ยเราก็คิดอยู่ว่าการกระทำนี้มันเป็นสิ่งที่แคทแนปทำกับใครหน้าไหนที่ทำการลบหลู่ตัวของ1006หรือว่าตัวต้นแบบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปดูพฤติกรรมของตัวแคทแนปจริงๆแล้วเนี่ยแคทแนปเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของแคทแนปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพ่นควันให้เหยื่อตัวนั้นๆเกิดอาการฝันร้ายก่อนที่จะลักพาตัวไปในที่สุดก็จริงอยู่ว่าแคทแนปเนี่ยอาจจะมีพละกำลังที่แข็งแรงแต่ว่าพฤติกรรมในการดึงหัวเราไม่เห็นเลยครับแม้แต่ในเหตุการณ์ The Hour of Joyอย่างมากที่สุดแคทแนปก็ทำการเหวี่ยงคนให้กระเด็นไปโดนกำแพงแล้วก็ตายและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูแชปเตอร์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตุ๊กตาหลายๆตัวมันได้หัวหลุดออกมาอย่างน่าสงสัยอ่ะคือมันจะวางอยู่เฉยๆก็ไม่ได้คือหัวต้องหลุดตลอดผมก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่ยานาบิทำมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไปขัดกับทฤษฎีที่ผมทำการพูดไปก่อนหน้านั้นนั่นคือยานาบี้เนี่ยจะเป็นตัวการหลักครับในการรวมร่างของตัวทดลอง1006แต่ว่าถ้ายานาบี้ไม่ได้อยู่ข้างเดียวกันกับ1006แล้ว1006จะกลายเป็นร่างจริงได้ยังไงในตอนนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าตกลงแล้วยานาบี้จะอยู่ข้างไหนกันแน่แต่ผมคิดว่านะมันก็เป็นไปได้ที่ในตอนแรกยานาบี้จะอยู่ฝั่งเดียวกันกับฮาวิซอยเยอร์อยู่แต่ในปัจจุบันนี้หรือว่าก็คือในตอนที่เรากำลังจะได้เล่นหรือก็คือในตัวเกม Poppy Playtime Chapter 4ในตอนนี้ยานาบี้เปลี่ยนไปแล้วและเขาก็ได้รับใช้ตัวต้นแบบแทนเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะรักเจ้านายเก่ามากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเจ้านายเก่าทิ้งมันและเขาได้เจอเจ้านายใหม่เมื่อไหร่เจ้านายเก่าเนี่ยก็ไม่ต่างจากศัตรูครับแล้วก็อันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยละกันคือในตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าฮาวิซอยเยอร์ยังไม่ตายครับและที่สำคัญคือเขาอาจจะยังอยู่ใน Playtime Course ด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราทำการย้อนกลับไปที่คลิป The Story So Far เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าคนที่ทำการพูดเล่าเรื่องราวทั้งหมดล้วนแต่เป็นฮาวิซอยเยอร์ทั้งนั้นและในตอนที่ฮาวิซอยเยอร์ทำการสรุปเรื่องราวในแชปเตอร์3ภาพเนี่ยมันก็ทำการถอยหลังกลับมาและให้เราได้เห็นพื้นที่ใหม่ครับที่เป็นพื้นที่ดูกล้องวงจรปิดอะไรประมาณนั้นผมก็เลยคิดว่าฮาวิซอยเยอร์อาจจะพักอาศัยในพื้นที่นี้หรือเปล่าแบบยังรอดอยู่แล้วก็ยังอยู่ที่นี่แต่ผมคิดว่านะมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกเนื่องจากว่าเรื่องราวใน The Hour of Joy จนไปถึงปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมาถึง10ปีด้วยกันฮาวิซอยเยอร์จะอยู่ในนั้นถึง10ปีได้ยังไงล่ะหรืออาจจะเหมือนกับตัวเอกคือฮาวิซอยเยอร์ทำการหนีกลับไปแล้วก็กลับมายังโรงงานอีกรอบนึงมั้ยอันนั้นผมว่าแปลกไปหน่อยนะเพราะว่าหุ่นยนต์ทุกตัวก็น่าจะฆ่าฮาวิซอยเยอร์ตั้งแต่ที่เขาเนี่ยย่างก้าวลงมาที่โรงงานด้วยซ้ำผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ฮาวิซอยเยอร์น่าจะไม่อยู่แล้วล่ะอาจจะตายหรือไม่ก็ยังไม่ทราบแต่ว่าคนที่พูดน่าจะเป็นตัวต้นแบบนั่นแหละและข้อมูลทั้งหมดของยานาบี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมคิดว่าในตอนนี้เนี่ยเราน่าจะเริ่มรู้จักตัวของยานาบี้มากขึ้นและผมก็มั่นใจเลยว่ายานาบี้นั้นก็น่าจะเป็นตัวร้ายหลักของแชปเตอร์4อย่างแน่นอนคือเขาทำการเล่าข้อมูลอะไรแบบแน่นมากๆอ่ะไม่มีทางเลยครับที่ตัวร้ายจะเป็นแบบตัวอื่นอย่างอาจจะเป็นบาบ้าช็อปเหรอหรือว่าอาจจะเป็นเปียโนซอรัสอันเนี้ยไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าข้อมูลออกมาน้อยเกินจริงๆถ้าเรานับตามความ make sense เนี่ยยานาบี้ถือว่า make sense ที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ตัวต้นแบบกลายเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดได้แต่ก็นั่นแหละครับมันก็เหมือนกับที่ผมบอกไปเราต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยอย่างเช่นตัวอย่างสักตัวอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อนั้นเราก็น่าจะได้ข้อมูลมากขึ้นและก็จะได้รู้จริงๆว่ายานาบี้หน้าตาเป็นยังไง
แต่ผมขอทิ้งไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้รอเจอกันใหม่ในครั้งหน้าถ้ามีข้อมูลมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทำให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วหากใครไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับ Poppy Playtime ใน Channel นี้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและทุกคนก็จะได้เห็นคลิปนี้เป็นคนแรกๆเลยสำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ